ทำยังไงเราจะมีมาตรการที่ถูกต้องนะคะมีการทำอย่างไรจะมีการก่อนที่เหตุจะเกิดก็ต้องมาดูเคสกันว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็มีกระบวนการการป้องกันหรือมีมาตรการอย่างไรที่จะมาช่วยดูแลให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยค่ะต้องเตรียมความพร้อมของลูกหลานของเราในการเรียนรู้ที่จะมีทักษะที่จำเป็นต่อทักษะในศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของcritical thinking หรือ thinking skill เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปรับตัวในสถานการณ์ยืดหยุ่นหรือในเรื่องของทักษะทางด้านภาษาซึ่งแน่นอนภาษาไทยภาษาเดียวคงไม่ใช่เพียงพอแล้วภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่จำเป็นในการเรียนรู้ตรงนี้เราก็ต้องเข้ามาเสริมและพัฒนากันต่อไปจะทำเช่นไรเพื่อให้การเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารตรงนี้หรือข้อมูลการเรียนรู้ตรงนี้ได้เข้าถึงผู้เรียนรู้ได้ทุกกลุ่มได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสเข้าถึงทั้งเรื่องของการศึกษาและที่สำคัญเนี่ยดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากมายที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้อย่างเรียกว่าเหมือนเรายกห้องสมุดทั้งโลกมาไว้นะคะอาชีวะเนี่ยเป็นช่องทางการต่อยอดทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีพรีเมียมอาชีวะนะคะมีหลายๆแขนงซึ่งอาจจะยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือยังไม่ได้อาจจะประชาสัมพันธ์แต่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงให้สังคมได้ตระหนักถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าก็จะเป็นทางเลือกที่สำคัญให้กับสังคมให้กับผู้ปกครองได้รู้ว่าอาชีวะนั้นเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชาตินะคะเรากำลังเข้าสู่ AEC เราเตรียมความพร้อม AEC เรามีในเรื่องของภาคเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในภาคโครงการพาณิชย์ต่างๆเนี่ยทำยังไงจะได้มาจับมือกับผู้บริหารทางอาชีวะแล้วก็ได้คุยกันว่าความต้องการของภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมพาณิชย์เขาต้องการบุคลากรแบบไหนและเราก็สามารถที่จะสร้างบุคลากรที่เหมาะสมและก็สอดรับกับสิ่งที่ภาคธุรกิจภาคสังคมต้องการก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กระบวนการการเรียนรู้ของเยาวชนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราต้องอาศัยการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งจากการเรียนรู้ออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาปรับใช้ในการเรียนรู้ถ้าเราสามารถที่สร้างให้เยาวชนของเราอ่ะเป็นคนที่มีความเรียนรู้ยืดหยุ่นแล้วก็เป็นมีจิตวิญญาณของการที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ดิฉันเชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกของลูกหลานของเราเนี่ยไปสู่จุดที่อยู่ในโลกของอนาคตได้อย่างเข้มแข็งค่ะ